เพื่อนๆก็เห็นสัตว์สัญชาติไทยที่ไปโผล่ในหนังการ์ตูนวอลเปเปอร์เหล่านี้หรือเปล่าตายตายโอ้ยWe are Siamese if you don't please นายมีภารกิจลับนะวันนี้นายจะได้ขึ้นไปสำรวจเส้นทางช้างเผือกท่านระทึกใจนะตอนนายโดดขึ้นกระสวยอวกาศคนทั้งชาติจะขอบคุณนายเรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วจริงๆแล้วเราสัตว์สัญชาติไทยหรือสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศไทยก็โด่งดังไปทั่วโลกต่างแดนและที่สำคัญราคาน้องไม่ใช่ถูกๆด้วยสิงั้นวันนี้ SPY มี6สัตว์น้องหมาน้องแมวสายพันธุ์ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกและที่สำคัญแพงมากๆจะมีพันธุ์ไหนและพันธุ์นั้นเพื่อนๆอาจจะเลี้ยงอยู่ก็เป็นได้ไปติดตามกัน1แมวพันธุ์วิเชียรมาศWe are Siamese if you please แมวพันธุ์วิเชียรมาศหรือฝรั่งเรียก Siamese Cat น้องเป็นแมวสายพันธุ์ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกถูกนำไปแสดงภาพยนตร์มากมายนอกจากนี้น้องยังถูกจดทะเบียนขึ้นในนาม Siamese Cat ตามชื่อประเทศสยามหรือชื่อเก่าของประเทศไทย We are Siamese if you don't please แต่ภายหลังนั้นแมววิเชียรมาศถูกนำไปพัฒนาสายพันธุ์จนมีสายพันธุ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบางสายพันธุ์ก็ขนยาวบางสายพันธุ์ก็ไม่น่าเท่าบางสายพันธุ์ก็ใหญ่โตแต่โดยรวมแล้วต่างชาติจะเรียกแมวสายพันธุ์นี้ว่าสยามมิสแคทจีรู้จีรู้ของเราเป็นเด็กดีมีมารยาทนะจ๊ะไม่เคยทำอะไรรุนแรงหรอกนะจ๊ะหนูอุ๊ยตายตายตายโอ๊ยซึ่งน้องก็ไปโผล่ในเรื่องโดราเอมอนด้วยเป็นแมวของสนิโอที่มีชื่อว่าจิรุจิรุเป็นแมววิเชียรมาศผสมพันธุ์กับแมวเปอร์เซียซึ่งมีหน้าตาคล้ายสนิโอมากๆและยังมีนิสัยที่คล้ายเจ้าของเช่นอวดฉลาดรักสวยรักงามรวมไปถึงขโมยของเพื่อนบ้านจิรุจิรุวิ่งไปจับหนูมาเยอะๆเลยนะนอกจากนี้วิเชียรมาศยังไปโผล่ในการ์ตูนเรื่อง Lady and the Tramp สามวัยกับไอ้ตูบจากค่าย Walt Disney ด้วยซึ่งในเรื่องน้องได้ร้องเพลง The Siamese Cat Song We are Siamese if you don't please Now we look right I think soLuca's about to have Odie for lunch. If it wasn't for Odie. นอกจากนี้น้องยังไปโผล่ในเรื่องGarfieldอีกด้วยน้องเล่นเป็นเนโมเป็นแมววิเชียรมาศสยามมิดแคทเพื่อนบ้านของGarfieldที่เป็นแมวกำลังจะไปอวกาศแต่น้องไม่ถึงอวกาศหรอกนะนายมีภารกิจลับนะวันนี้นายจะได้ขึ้นไปสำรวจเส้นทางช้างเผือกท่านระทึกใจนะตอนนายโดดขึ้นกระสวยอวกาศคนทั้งชาติจะขอบคุณนายเรียบตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งซึ่งค่าตัวของสยามมิสแคทในสหรัฐอเมริกาก็จะอยู่ที่ 20,000 ถึง 30,000 บาทถ้าสวยหน่อยๆก็จะอยู่ราว 80,000 ถึง 100,000 บาทเลยทีเดียว We are Siamese if you please 2แมวสีสว่านแมวสีสว่านหรือฝรั่งจะเรียกว่าโคลาดแคทหรือแมวโคลาดซึ่งเป็นแมวขนสั้นเป็นมันเส้นละเอียดเรียงชิดติดกับหนังเป็นแมวที่มีสีเดียวคือสีสว่านลักษณะคือเทาอมเขียวแต่ฝรั่งอาจจะมองว่าหนังมีสีเงินอมฟ้าซึ่งแมวสายพันธุ์นี้อาจจะดูคล้ายกับรัสเซียนบลูแต่แมวสีสว่านหรือแมวโคลาดนั้นจะมีขนชั้นเดียวและรูปร่างกลมกว่าแมวจากรัสเซียถิ่นกำเนิดก็ตามชื่อเลยน้องมาจากโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาของประเทศไทยนั่นเอง Yeah 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 3แมวขาวมณีเ
แมวขาวมณีต่างชาติก็เรียกตามชื่อไทยเลยขาวมณีน้องเป็นแมวที่หายากมากๆในต่างชาติถ้าบ้านเราอาจจะพบน้องตามตรอกซอกซอยแต่คุณหารู้ไหมว่าค่าตัวของน้องในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 7,000 ถึง 11,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 245,000 ถึง 386,000 บาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าน้องคือหนึ่งในแมวที่แพงที่สุดติดอันดับท็อปๆของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งลักษณะพิเศษของน้องคือมีสีผิวขาวสะอาดในตาจะมีสีฟ้าและสีเหลืองอัมพันธ์เป็นตาสองสีต่างชาตินี่ยิ่งชอบไปใหญ่4. ปลากัดไทยเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้ iPhone 6s หรือตอนนี้ยังมีใครที่ใช้ iPhone 6s อยู่หรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าล่ะว่าปลากัดวอลเปเปอร์ใน iPhone ของคุณคือสยามมิสไฟติ้งฟิชเป็นภาพปลากัดสายพันธุ์ไทยนั่นเองทั้งภาพและวิดีโอยังเป็นผลงานของช่างภาพคนไทยที่มีชื่อว่าคุณวิศรุตอังคทวานิชซึ่งเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำที่ส่งออกและได้รับความนิยมในตลาดต่างชาติมากๆถูกส่งออกไปกว่า80ประเทศทั่วโลกประเทศที่ฮิตๆหน่อยนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสิงคโปร์จีนอิหร่านเรียกได้ว่าเฉลี่ยแล้วเราส่งออกปลากัดเฉลี่ย20ล้านตัวต่อปีเลยทีเดียวแหมสุดยอดจริงๆ 5. สุนัขพันธุ์บางแก้วสวัสดีครับผมชื่อเจ๋อครับแล้วผู้ชายหล่อๆคนนี้คือเจ้านายของผมเองสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วหรือฝรั่งก็จะเรียกว่าไทยบางแก้วด็อกเป็นสุนัขประเภทสปีดที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศไทยถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยพันธุ์เดียวที่มีขนยาวมีหางเป็นพวงมีขนหน้าคล้ายกับขนสิงโตและยังมีความเฉลียวฉลาดน้องมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่วัดบางแก้วตำบลบางแก้วอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเป็นลูกผสม3สายพันธุ์ระหว่างหมาป่าหมาจิ้งจอกและหมาในนอกจากนี้สุนัขพันธุ์นี้ยังไปโผล่ในภาพยนตร์เรื่องม้าหมาสี่ขาครับอีกด้วยฮะสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านสุนัขไทยหลังอ่านหรือเป็นที่รู้จักในหมาไทยโดยปัจจุบันเป็นที่นิยมมากๆในประเทศญี่ปุ่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาเยอรมนีมีการติดต่อสั่งซื้อเพาะเลี้ยงกันจนได้รับความนิยมในต่างแดนมากๆเรียกได้ว่าอยู่ไทยน้องอาจจะเป็นสุนัขปกติหรือสุนัขหน้าเซเว่นแต่ถ้าว่าไปอยู่เมืองนอกน้องคือสุนัขดาราก็ว่าได้ต่างชาติฝรั่งนิยมกันสุดจนถึงกระทั่งมีการจดทะเบียนสมาคมสุนัขไทยหมาหลังอ่านในต่างประเทศเรียบร้อยภายใต้ชื่อ Thai Ridgeback Club of the United States TRCUS American Thai Ridgeback Association ATRA น้องมีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างล่ะกับทั้งหมดเหล่านี้แล้วเพื่อนๆล่ะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวพันธุ์อะไรอยู่ชื่ออะไรอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะเผื่อเพื่อนๆอาจจะเจอเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องแมวพันธุ์เดียวกันก็ได้มาแชร์กันที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้นะอยากให้เอสพี่วายทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเผื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของเอสพี่วายก็ได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ